ันนี้รายการโต๊ะจิตอาราวด์เดอะเวิลด์เรายังอยู่กันที่สวนสัตว์นะคะซึ่งเห็นคนเยอะแบบนี้ค่ะนอกจากจะมาดูสัตว์ต่างๆแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือโชว์การแสดงและภาษาจีนคำว่าการแสดงใช้คำว่าปิ้วเหยียดปิ้วเหยียดตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลานแสดงโลมานะคะคุณผู้ชมภาษาจีนคำว่าโลมาเราพูดแบบนี้ค่ะว่าไห่ถุนไห่ถุนค่ะทีนี้เราลองนำคำศัพท์ตอนแรกที่เราเรียนนะคะมาผสมกันค่ะจะได้คำศัพท์ใหม่ค่ะคำศัพท์การแสดงจำกันได้อยู่ไหมคะที่บอกว่าปิ้วเหยียดค่ะเราลองนำมารวมกันดูนะคะไห่ถุนปิ้วเหยียดอีกครั้งนึงนะคะไห่ถุนปิ้วเหยียดการแสดงโลมาค่ะง่ายนิดเดียวเองมาสัมผัสความน่ารักแล้วก็ความฉลาดของเจ้าโลมานะคะมาได้เลยค่ะที่นี่แต่จะมายังไงไม่ให้เสียเที่ยวเนี่ยอย่าลืมเช็ครอบในการแสดงโลมาด้วยนะคะในภาษาจีนค่ะหากเราต้องการถามว่าการแสดงโลมาเริ่มกี่โมงพูดแบบนี้ค่ะไห่ถุนเปียวเหยี่ยนจีเตียนไถ่ฉี่อีกครั้งนึงนะคะไห่ถุนเปียวเหยี่ยนจีเตียนไถ่ฉี่ไห่ถุนแปลว่าโลมาเปียวเหยี่ยนแปลว่าการแสดงค่ะจีเตียนกี่โมงไถ่ฉี่ก็คือเริ่มต้นไห่ถุน表演几点开始ในเวลาทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะคำแรกนะคะไห่ถุนโลมาค่ะส่วนคำว่าโชว์นะคะหรือว่าแสดงค่ะภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ表演โต๊ะจีนเราเดอะเวิลด์หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะภาษายิ่งใช้ยิ่งเก่งยิ่งพูดยิ่งคล่องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์กรุงเทพที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะอย่าลืมค่ะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วใจเจียนค่ะ